วัสดีครับวันนี้ผมพีจิ๊บจิ๊บพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่พิพิธภัณฑ์แรงงานไทยครับวันนี้ในช่วงทีสไตล์ผมจะพาคุณผู้ชมย้อนประวัติศาสตร์นะฮะไปดูพัฒนาการทางสังคมและแรงงานของประเทศไทยเนื่องในวันแรงงานแห่งชาติครับและทราบไหมครับว่าที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์แรงงานแห่งแรกและแห่งเดียวของเอเชียจะเป็นยังไงเราไปดูกันเลยดีกว่าครับทีนสไตล์ที่นี่ครับเขามีการจัดแสดงเป็นห้องๆตามยุคตามสมัยครับอย่างห้องแรกนี้นะครับก็เล่าถึงแรงงานบังคับไร้ทาสซึ่งเป็นแรงงานยุคแรกเป็นแรงงานกลุ่มแรกของสยามประเทศเลยแหละครับผ่านทางเรื่องราวชีวิตนะครับแล้วก็ความเป็นอยู่ในสังคมสมัยศักดินาก็มีทั้งข้าวของเครื่องใช้ที่ใช้จริงนะครับแล้วก็มีโมเดลจำลองด้วยครับเพราะว่าในสมัยนั้นเนี่ยใช้แรงงานบังคับไร้ทาสในการผลิตทุกอย่างเลยครับคุณผู้ชมครับผมยังไม่ได้ข้ามฝั่งไปประเทศจีนนะครับแต่ว่าห้องนี้เป็นห้องที่จะแสดงถึงแรงงานจีนทำไมเลยครับเพราะว่าแรงงานจีนเป็นแรงงานรับจ้างรุ่นแรกของประเทศไทยครับยกตัวอย่างเช่นนะฮะที่เราเห็นกันตามภาพยนตร์ก็จะเป็นนี่เลยรถเจ๊กเป็นรถรับจ้างในสมัยนั้นนั่นเองครับห้องนี้นะครับเป็นห้องที่สำคัญห้องหนึ่งเลยเพราะว่าเป็นห้องที่จะแสดงการปฏิรูปในสมัยรัชกาลที่5ครับซึ่งในช่วงนี้มีการยกเลิกระบบไร้ทาสครับนอกจากนี้ครับยังมีการพัฒนาในด้านต่างๆเช่นการคมนาคมการขุดคลองการรถไฟนะครับและแรงงานนี่แหละครับมีส่วนสำคัญอย่างมากในการพัฒนาประเทศอย่างเช่นที่ผมอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นแบบจำลองของรถรางนะฮะซึ่งมีใช้ครั้งแรกในสมัยรัชกาลที่5ปัจจุบันนี้ก็จะเห็นได้จากรถรางของกรุงเทพมหานครและก็ที่ธรรมศาสตร์รังสิตครับห้องนี้เป็นห้องที่มีการจัดแสดงที่ยิ่งใหญ่มากครับในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 อย่างเช่นเครื่องบินรบในสมัยสงครามโลกครั้งที่2 นะครับและก็ทางรถไฟสายมรณะครับห้องนี้เป็นห้องที่แสดงถึงศิลปะวัฒนธรรมของกรรมกรจิตภูมิศักดิ์ครับซึ่งที่นี่จะมีเรื่องราวของจิตภูมิศักดิ์ปัญญาชนนักคิดคนสำคัญของสังคมไทยครับซึ่งได้แต่งเพลงเกี่ยวกับแรงงานไว้มากมายครับและนอกจากนี้ครับยังมีคาราโอเกะร้องเพลงเกี่ยวกับแรงงานด้วยครับผู้ชมฟังเพลงแล้วกันครับคุณผู้ชมครับคนส่วนใหญ่มักจะคิดว่าแรงงานหมายถึงคนขับสิบล้อกรรมกรหรือว่าพนักงานในโรงงานอุตสาหกรรมนะครับแต่จริงๆแล้วแรงงานหมายถึงผู้ที่ใช้พลังงานทางร่างกายและสติปัญญาในกระบวนการผลิตต่างๆนั่นก็คือคนส่วนใหญ่ของประเทศนั่นเองครับวันนี้ผมได้มาเรียนรู้ประวัติศาสตร์ที่ยาวนานและก็รับรู้ถึงความสำคัญของชนชั้นแรงงานครับเราจะก้าวสู่อนาคตที่มั่นคงได้อย่างไรครับถ้าเกิดเรายังไม่รู้จักอดีตของเราดีพอผู้ชมคนไหนที่สนใจนะครับก็สามารถมากันได้ที่นี่เลยพิพิธภัณฑ์แรงงานไทยเปิดทุกวันพุธถึงวันอาทิตย์นะครับวันนี้ต้องลาไปก่อนครับแต่ว่าช่วงหน้าคุณหมอสติเฟื่องยังมีหนังสือดีๆรออยู่ในช่วงบุ๊กเทอราพีสวัสดีครับเอ้าคุณคนไข้เป็นอะไรครับเนี่ยคุณหมอคะครับหนูมีปัญหาค่ะอ่ะถ่ายมันเลยครับวันเพ็ญเดือน12คือวันอะไรนี่ถามปัญหานี้เลยครับวันลอยกระทงครับไม่ใช่ปัญหาแบบนั้นแล้วปัญหาอะไรครับคือหน
นูหมายถึงปัญหาชีวิตนะคะก็น้องชายอกหักคุณแม่ทำงานหนักคุณพ่อกำลังท้องหนูจะเรียนหมอก็ไม่ใช่เรื่องมีแต่เรื่องอะไรก็ไม่รู้อ่ะคุณคนไข้ใจเย็นก่อนนะครับคุณหมอมีทางแก้ครับนี่ครับเมื่อชีวิตถึงคราวต้องก้าวข้ามธนาคารแห่งความสุขสาขา3โดยคุณพิทยากรลีลาพัฒน์นะครับนี่รับไปเลยหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะแบบให้กำลังใจเราแล้วก็มองถึงปมปัญหาแล้วก้าวผ่านปัญหาไปได้นี่ทั้งปัญหาเรื่องชีวิตการงานการเรียนนี่รวมไปถึงเรื่องความรักด้วยเหรอคะเนี่ยคือรวมทุกเรื่องของปัญหายกเว้นปัญหาเดียวครับอ้าวปัญหาอะไรคะปัญหาเรื่องเงินนี่ปัญหาใหญ่เลยนะคะเนี่ยเรื่องเงินเนี่ยเพราะหนังสือเล่มนี้เนี่ยเขาจะใช้ธรรมะเนี่ยนะฮะในการสอนด้วยเขาจะให้เราเนี่ยมีสติพอเรามีสติปุ๊บพอสติมาปัญญาก็เกิดอย่างนี้ปุ๊บเราก็จะมองเห็นปัญหาแบบขาดแล้วเราก็จะก้าวข้ามผ่านปัญหาไปได้โอ้ยเพราะทุกปัญหาเนี่ยมีทางออกเสมอใช่ไหมคะใช่แล้วครับคุณคนไข้ลองมองดูนะครับอันไหนที่มีป้ายสีเขียวๆครับแล้วก็มีเขียนคำว่า exit นะครับ exit เลยครับเดินออกไปได้เลยครับคุณหมอนี่ตลกเสมอเลยนะคะยินดีครับงั้นหนูขอตัวหนังสือเล่มนี้ไปอ่านก่อนแล้วกันนะคะได้ครับสวัสดีค่ะสวีดัสครับสติมาปัญญาเกิดทุกปัญหามีทางออกเมื่อชีวิตถึงคราวต้องก้าวข้ามธนาคารความสุขสาขา3อีกหนึ่งหนังสือดีๆที่คุณหมอแนะนำนะครับ